เคยได้ยินเรื่องราวของคนที่เสียเงินไปกว่า11ล้านบาทไทยเพื่อจะไปซื้อของกินที่มันมีขนาดแค่กํามือเรามารับประทานกันไหมครับแล้วเชื่อหรือไม่ว่ามันมีของกินบางอย่างบนโลกนี้เนี่ยที่เราได้กินกันอย่างทิ้ง,ท,งทิ้งคว้างๆนะแต่ว่ามันอาจจะมีราคาปลาไปหลักหมื่นก็ได้รายการแค่อยากเล่าแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของของกินต่างๆที่แค่มีตังอย่างเดียวบอกเลยนะว่าซื้อไม่ได้ฮะแต่ต้องมีความรักมันมากๆด้วย เอาเป็นว่าเราก็มาดูกันดีกว่าว่าของเหล่านี้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างรสชาติมันจะเป็นยังไงแล้วทําไมมันถึงได้ราคาแพงหูฉีขนาดนี้กับอาหารชามแรกครับผลไม้อันชุ่มฉ่าอย่างแตงโมเดนสุเกะฮะที่ว่ากันว่ามันจะเป็นแตงโมที่แค่ลูกเดียวเนี่ยราคาของมันก็เท่ากับมอเตอร์ไซค์ดีๆคันหนึ่งเลยนะโดยความพิเศษของมันนะครับแตงโมพันุนี้เนี่ยมันจะเป็นพันที่เปลือกสีดําทั้งลูกฮะ ผิวตึงเปียกมันวาวไม่มีลายหยึกหยักพาดกรอนเหมือนกับแตงโมทั่วไปเลยซึ่งเมื่อผ่าข้างในออกมานะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีสีแดงเหมือนกับแตงโมทั่วไปเนี่ยแหละแต่ทว่าจะมีเม็ดน้อยกว่านะครับโดยสายที่แตงโมพันธ์ุนี้มันได้แพงขนาดนั้นนะครับก็ว่ากันว่ามันจะสามารถปลูกได้แค่ที่ฮอกไกโดของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับ ด้วยความที่มันเป็นแตงโมแบบแตงโมรเรื่องมากนะต้องการอากาศดีเนื้อที่ที่ใหญ่เหมาะสมบวกกับการดูแลอย่างเอาใจใส่ที่ถ้าปลูกไม่ดีมันก็จะออกลูกออกผลมาเป็นแค่แตงโมลูกเล็กๆเ,เ,เท่ากำมือเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นแตงโมที่มีนิสัยเอาแต่ใจเป็นลูกคุณหนูเลยว่างนันและว่ากันว่าใน1ปีนะครับแตงโมชนิดนี้เนี่ยก็จะออกลูกมาให้เก็บได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองคือระหว่างช่วงเดือนมิถุนายนกับเดือนสิงหาคมนะครับ ซึ่งก็จะเป็นหน้าร้อนของประเทศญี่ปุ่นเขาครับและด้วยความเรื่องมากแบบนี้เองแหะครับก็เลยทําให้เจ้าแต่งโมเดนสุเกะในปีปีหนึ่งเนี่ยมันจะถูกผลิตออกมาน้อยมากครับแล้วก็ตามมาด้วยราคาที่แพงหูฉี่นั่นเองซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยลูกหนึ่งมันจะราคาตกอยู่ประมาณ20,000บาทไทยนะครับ แต่ถ้าหากปีไหนแตงโมขาดตลาดหรือว่ามีแตงโมลูกที่แบบเขาดูแลดีพิเศษ่อยแล้วก็เขาจะเอาไอ้ลูกนั้นนะครับมาประมูลกันแล้วก็เคยทำราคาปลาไปสูงสุดถึงกว่า2 0 0แสนบาทไทยกันเลยทีเดียวในปี2008นะครับซึ่งถามว่าทำไมคนถึงยอมจ่ายตังค์ให้กับแตงโมขนาดนี้นั่นเหรอคนที่ไปประมูลมาบางคนนะครับเขาก็บอกว่าเขาต้องการให้กำลังใจกเกษตรกรผู้ที่ปลูกแตงโมครับเขาจึงได้ยอมเปหนะักขนาดนี้ เรียกได้ว่าประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศที่แหวกแนวสุดๆจริงๆในบ้านเรานี่จะมีใครเห็นคุณค่ากเกษตรกรขนาดนั้นบ้างไหมแล้วเอางี้ถามว่าถ้ามันราคาแพงซักขนาดนี้เนี่ยแล้วรสชาติมันล่ะจะเป็นยังไงหรือว่าดีแค่รูปก็ต้องบอกว่าคนที่เขาเคยไปชิมมานะครับเขาอธิบายว่าแตงโมชนิดนี้เนี่ยมันจะมีความกรอบหวานแล้วก็ชุ่มน้ํามากกว่าแตงโมปกติมากถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ย มันก็ยังสามารถเก็บได้นานกว่าแตงโมชนิดอื่นด้วยซึ่งเอดก็ไม่รู้นะครับว่าเขาทําได้ยังไงหรือว่ามีสูตรลับแตงโมดได้ไงว่าแต่มีเกษตรกรไทยคนไหนสนใจจะเอามันมาลองปลูกที่ไทยบ้างไหมเผื่อจะได้รวยๆกันเนอะแต่ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องอะไรที่แม้แต่มนุษย์พยายามจะปลูกแต่ก็ปลูกมันไม่ขึ้นดีกว่านั่นก็คือเห็ดทรัฟเฟิลหรือว่าตราตูุโฟในภาษาอิตาเลียนนะครับเห็ดที่ขึ้นชื่อว่าแพงที่สุดในโลกเลยจนถูกขนานนามว่ามันคืออัญมณีแห่งเทือกเขาแอลป์เลยนะครับ โดยเจ้าเหตุชนิดนี้เนี่ยก็จะมีราคาเบาๆตั้งแต่กิโลยังหมื่นปลายๆย,ย,ยันไปถึงกิโลละหลักล้านเลยก็มีซึ่งถ้าใครสงสัยว่าทำไมคนเราถึงต้องยอมจ่ายตังแพงขนาดน,นี้เพื่อไอ้ก้อนเชื้อราที่มันดูแบบหน้าตาจังดูกิเลไม่น่าอภิรมหลือเกินก็ต้องบอกว่าเพราะว่ามันเป็นของหายากที่มันมีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับซึ่งมันก็จะเป็นกลิ่นที่แบบแอดก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเพราะไม่รู้จะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรนะฮะเอาเป็นว่ามันเป็นประมาณกลิ่นตุๆที่คนก็บอกว่ามันหอมแปลกๆดี แล้วความหายากของมันก็คือมันเป็นเห็ดที่ไม่ได้เติบโตเหมือนกับเห็ดชนิดอื่นครับที่อยู่จะปุดหัวงอกออกมาบนดินนะแต่ว่ามันจะไปหมกตัวอยู่ในดินครับเวลามันงอออกมาก็จะเหมือนกับหัวผักหัวมันนี่แหละถ้าไม่ชาวโรมันสมัยก่อนเวลาก็จะไปหาเห็ดพวกนี้มากินกันนะครับเขาจะต้องใช้หมูฮนะในการไปแบบแล้วก็ไปดมกลิ่นนะฮะเอาแถวนั้นนะครับเพราะว่ากันว่าจมูกหมูเนี่ยมันจะได้กลิ่นเห็ดพวกนี้ดีกว่าจมูกคนครับ แต่ถ้าว่าปัญหาเนี่ยมันก็มีอยู่อย่างหนึ่งคือพอคนเราเจอปุ๊บนะครับก็จะต้องรีบขุดไปก่อนที่หมูเนี่ยมันจะเอาปากไปจกแล้วก็ไปงับก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 ันก่อนนะเพราะว่าหมูมันก็ชอบกินเห็ดชนิดนี้เหมือนกันพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมราคาเห็ดมันถึงได้แพงคือนอกจะต้องแย่งกับคนอื่นที่มาเก็บเห็ดด้วยแล้วคนก็ยิ่งต้องมาแย่งกับหมูอีกซึ่งหลังจากที่ชาวโรมันก็ได้แง่ใช้หมูกันมานานอยู่หลายปีเลยนะครับผู้คนเนี่ยก็มาพบว่าซูดอกเองมันก็สามารถดมกลิ่นเห็ดชนิดนี้ได้เหมือนนกััครบ แล้วก็ไม่เหมือนกับหมูด้วยนะเพราะว่าสุดอกไม่กินเห็ดครับดังนั้นในยุคหลังๆเนี่ยคนก็เลยนําเอาสุดอกต่างๆะมาฝึกกันทําเป็นสุดอกที่แบบได้ดมกลิ่นคนดินคนตมกันไปจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เลยนะครับเพราะถึงแม้ว่ามนุษย์เราจะพยายามหาวิธีระบุพิกัดของเห็ดโดยการเอาอะไรไปสแกนอะไรแบบนี้นะมันก็ไม่ได้ผลครับก็เลยทําให้ราคาของเห็ดทรัฟเฟิลในทุกวันนี้เนี่ยมันยังเป็นเห็ดที่แบบมีความแพงมากที่สุดของโลกครับ และถ้าจะให้แพงขึ้นไปอีกนะครับก็คือราคาของทรัฟเฟิลสีขาวครับที่ว่ากันว่ามันจะมีกลิ่นที่ละมุนละไมมากขึ้นอีกขั้นซึ่งพี่น้องคนไทยคนไหนที่อิจฉาอยากจะได้กลิ่นพวกนี้นะครับแอดก็บอกเลยว่าไม่ต้องไปอิจฉากฟกฝรั่งเขาหรอกเพราะว่า80%ของคนไทยหรือว่าเพื่อนๆคนไทยที่แอดพามาเที่ยวที่นี่นะครับ เขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากลิ่นปลาเนี่ยก็แซบกว่าน้ำซ้ำยังสามารถกินได้รสชาติอะไรด้วยเอ้เห็ดเนี่ยแบบนี้แตแค่ดมกลิ่นอย่างในรสชาติก็ไม่มีอุ้ยฝรั่งมันชอบอะไรกันเอาเป็นว่าต่างคนต่างความชอบก็แล้วกันนะครับแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าด้วยความหายากของมันเองเนี่ยในทุกปีนะครับเขาก็จะมีการนําเอาเห็ดชนิดนี้เนี่ยมาประมูลกันราวกับงานศิลปะเลยครับ ที่ราคาที่แพงที่สุดแล้วเคยมีคนซื้อไปนะครับมันก็จะตกอยู่ประมาณ11ล้านบาทต่อหนึกิโลกร,รัมนะครับซึ่งคนคนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าของบ่อนชาวฮ่องกองแล้วมั้งแต่แอดจะไม่ผิดนะแต่หนึ่งในสิ่งที่แอดเชื่อว่าคงจะไม่มีใครคาดถึงแน้นว่ามันต้องราคาแพงนะครับก็คือมันฝรั่งฮะใช่ไอที่เราเอามาทําเป็นเฟรนช์ฟรายทอดกันแล้วก็กินทิ้งทิ้งควนั่นแหละแต่เชื่อได้ว่าถ้าหากมีคนเอามันฝรั่งพันนี้มาทําเป็นเฟรนช์ฟรายนะครับเขาก็อาจจะทิ้งคว้างกันไม่ได้เลลยะ เพราะว่ามันมีราคาปลาไปถึงกิโลละ22,222 22บาทไทยเลยนะฮะโดยมันจะเป็นมันฝรั่งพันธุ์ที่มีชื่อว่าลโบเนซึ่งจะสามารถปลูกขึ้นได้แค่ยังเกาะเล็กๆทางตอนตะวันตกของประเทศฝรั่งเศสนะครับที่มีชื่อว่านัวคมูเชที่เป็นเกาะซึ่งมีพื้นที่เล็กๆเท่านั้นเองนะครับทำให้ปีๆหนึ่งเนี่ยมันฝรั่งพันธุ์นี้ถูกผลิตมาได้แค่ปีละ20ตันเท่านั้นเอง นอกจากนั้นนะครับเจ้ามันฝรั่งชนิดนี้เนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของเวลาเก็บเกี่ยวเข้ามายุ่งด้วยนั่นก็คือสามารถเก็บได้เพียงแค่10วันหลังจากที่มันงอกเท่านั้นเองนะครับที่ถ้าหากเลยไปแล้วเนี่ยมันฝรั่งมันก็จะเสื่อมแล้วก็รสชาติไม่อร่อยเลยและความลําบากของมันอีกขั้นก็คือทุกลูกของมันฝรั่งเนี่ยนะครับเขาจะต้องขุดแล้วก็เด็ดมันออกมาโดยมือฮะไม่สามารถใช้เครื่องจักรอะไรได้โอ้ตายนี่มันมันฝรั่งคุณหนูยิ่งกว่าแตงโมเดนซเกะของญี่ปุ่นอีกแล้วเนี่ย ซึ่งถามว่าถ้ามันฝรั่งพันนี้มันเรื่องมากขนาดนี้นะครับทำไมผู้คนถึงได้ยอมเปยขนนักแข่งกันอย่างหนักเพื่อจะมาซื้อไอ้เจ้าก้อนมันฝรั่งคุณหนูนี่ด้วยล่ะก็ต้องบอกว่าเพราะว่ารสชาติของมันยังไงล่ะครับซึ่งเขาว่ากันว่ามันจะไม่เหมือนกับมันฝรั่งที่เรากินกันทั่วไปเลยด้วยความที่ว่ามันเป็นมันฝรั่งที่ถูกปลูกบนเกาะที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยน้ําแล้วก็ลมทะเลนะครับที่พวกสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลามันพัดมาหรือว่าไปแทรกซึมอยู่ตามดินของฟาร์มเนี่ย มันก็จะทําให้มันฝรั่งมันี้ดูขึ้นมาแล้วก็เก็บในก้อนมันฝรั่งฮะซึ่งเวลาเราหั่นมากินก็จะได้ความรู้สึกเค็มปลาแลนมปลาแลมแบบไม่ต้องใส่เกลือนั่นเองนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังอธิบายว่ามันจะเป็นมันฝรั่งที่มีรสชาติมันๆเหมือนกับถั่วนิดๆบวกกับกลิ่นเปรี้ยวๆแบบเลมอนของเมดิเตอร์เรเนียนอีกหน่อยหน่อยแต่แอดก็ไม่รู้ว่ามันเปรี้ยวนี่มันฝรั่งมันเสียหรือเปล่าซึ่งเมนูที่เขาทําไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่เอาไปทอดด้วยเพราะว่าเขาเสียดายรสชาติมมมัััันนนนนนครเเเเเ้้้้้้าาาจจะอออออไปปปปตแแลลลลลววกกกกกกก็็่่งงิททืืยีีถใฝด ตีมือแตกเลยเพราะว่าไอรสชาติเค็มๆเ,เปรียปร้ยวๆเหมือนเลมอนนี้เนี่ยมันจะซึมซับอยู่ตรงไอบริเวณเปลือกนี่แหละครับซึ่งเรื่องนี้เองแอดก็ต้องขอบอกก่อนนะว่าให้เราฟังหูไว้หัวฮะเพราะว่าพกฝรั่งเศสอิตาเลียนเนี่ยเขามักจะแบบบรรยายอาหารเนี่ยแบบวอร์วังอลังการเหล,เลือเกิน อย่างเช่นประเทศอิตาลีที่แอดอยู่นะครับมันก็จะมีชีสอยู่เยอะแยะใช่ไหมที่คนอิตาลีนะครับเวลากินก็จะแบบอืมชีสนี่นะมันทํามาจากนมวัวที่ดีนะพอกินเข้าไปก็รับรู้ได้ถึงรสชาติหญา้าสมุนไพรที่วัวมันเนี่ยได้ขึ้นไปเคี้ยวกับกับกับบนภูเขาเลยซึ่งพอเอเราได้ยินมันบรรยายแบบนี้ก็สงสัยว่ารสชาติชีสมันจะรู้ขนาดนั้นได้จริงเราก็เลยไปขอลองกินดูครับแล้วก็แบบมันก็คือรสชาติของชีสนั่นแหละไม่ได้รู้สึกถึงหญ้าถึงพงไพรอะไรที่วัวมันได้ไปกินมาเลย ก็ไม่รู้ว่าเราลิ้นจระเข้หรือว่าพวกชนชาติพวกนี้เขาเวอร์นะครับแล้วแบบถ้าเองได้กินชีสแล้วได้กินหญ้าอะไรพวกนี้เนี่ยเองจะได้กินไอ้พวกก้อนๆที่มแมลงกุจจ่มันกลิ้งด้วยไหมเพราะแบบมันก็อยู่ปนๆกับหญ้าตรงนั้นไม่ใช่เลยแล้ววัวมันก็คงจะกินหญ้าที่มีแบบปนเปื้อนแบบนี้เข้าไปนั่นแหละฮะ ก็คือความเวอร์วังของชาวอิตาเลียนกับฝรั่งเศสนะครับเอาเป็นว่าไม่ไปีนินทาประเทศเขาละมาพูดกันถึงเรื่องมันฝรั่งกันต่อซึ่งปัจจุบันนะครับไอ้มันฝรั่งสุดหรูของฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้ข่าวว่ามันจะโดน,นคู่ต่างชาติคู่อันลลีอย่างประเทศอังกฤษนะครับเตะตัดขาขยีสะสปนปีเลยเพราะว่าบริษัทเทสโก้ของอังกฤษนะครับเขาไปค้นพบว่าทางตอนใต้ของอังกฤษนี้เนี่ยมันก็จะมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งชื่อว่าเกาะเจอร์ซีย์ฮะ ซึ่งก็เป็นเกาะที่มีสภาพอากาศคล้ายๆกับเกาะนัวมูเชียของประเทศฝรั่งเศสเลยนะครับอังกฤษชนมันก็เลยนํามันฝรั่งพันนียฮะไปปลูกที่เกาะทางใต้ของพวกเขาแล้วก็ปลูกได้จํานวนมากโดยจนจากมันฝรั่งกิโลละ2 2 2 2 2บาทนะฮะลดลงมาเหลือเพียงแค่กิโลละ8 5บาทเท่านั้นเองเรียกได้ว่าไปเตะตัดขาซะจนพี่ฝรั่งเศสนี่้องลื วิกนีกันเลยทีเดียวเพราะว่ารสชาติที่เขาปลูกได้มานะครับก็ว่ากันว่ามันไม่ต่างอะไรกันกับมันฝรั่งเศสราคาแพงของฝรั่งเศสเลยครับมีความเปรี้ยวแบบเลมอนแล้วก็มีความเค็มอยู่และที่สําคัญอังกฤษชนนะครับเขาก็ใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวด้วยแล้วก็บอกว่ามันก็ไม่ได้บอบบางอะไรเหมือนกับที่ฝรั่งเศสชนเขาได้เวอร์กันเลยสะงั้นไปและเมื่อพูดถึงเรื่องอาหารที่แพงๆแล้วนะครับเราก็คงจะไม่พูดถึงเรื่องอาหารทะเลไม่ได้นะคือ เขาเคยมีคํากล่าวกันนะครับว่าคนจนจะกินผักผลไม้อัศวินก็จะกินพวกเนื้อหมูหมากาไก่อะไรประมาณนี้ส่วนขุนนางแล้วก็กษัตริย์นะครับก็จะกินกุ้งหอยปูปลาครับเพราะไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าเหล่าซีฟู้ดพวกนี้เนี่ยมันเป็นอาหารที่หายากมากครับและหนึ่งในของที่หายากที่สุดเลยก็คงไม่พ้นหอยนางรมฮะที่แค่หนึ่งกรุ๊ปเนี่ยราคามันก็ไม่รู้แพงจะไปไหนโดยเรื่องความแพงของหอยนางรมนะครับมันก็มีมาตั้งแต่สมัยโรมันโบราณแล้วนะ ที่ตอนนั้นนะครับเขาก็มีคนพยายามคิดค้นกันต่างๆว่าจะทํายังไงให้หอยนั่งรมหายากแบบนี้เนี่ยมันแตกหนอก,กันจนเราสามารถกินกันได้แบบทั่วถึงและแล,ะแล้วมันก็มีวิศวกรไฮโดรลิกชาวโรมันหัวใสคนหนึ่งครับชื่อว่าเซกวิ u ส์โอราตาเนี่ยเขาได้คิดค้นการเลี้ยงหอยเทียมขึ้นมาคือเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่หอยเทียมอหลรหรอกแต่มันเป็นฟาร์มหอยนะครับ ที่พอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยคนในแถบเมดิเตอร์เรเนียนพวกนั้นนะครับก็ได้กินหอยนางรมกันเพียบเลยจนทําให้เอเฮียคนนี้นะครับได้รับฉายาว่าพ่อค้าขายหอยเลยฮะทำไมพูดแล้วรู้สึกแปลกๆแต่่ว่าวเมื่อการเวลาผ่านไปนะครับก็ไม่รู้ด้วยว่าโลกเรามันร้อนมีมลภาวะอะไรเยอะหรือว่าความตะกะตะกตารของคนเรามันเยอะขึ้นตามมั้งจำนวนหอยนางรมบนโลกนี้นะครับมันก็ได้น้อยลงอีกจนกระทั่งไม่พอต่อความต้องการของคนครับทำให้หอยนี้เนี่ยมันกลับมามีราคาสูงอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้เนี่ยแหละ ที่ตัวหนึงราคาปลาไปหลักร้อยก็ยังมีแต่มันก็คงไม่มีหอยนั่งรมที่ไหนที่จะเทียบได้เท่ากับหอยจากอ่าวลงศพนี่หรอครับเพราะว่ามันมีราคาปลาไปถึงตัวละ2500บาทโดยประมาณครับซึ่งไอ้สาเหตุที่ทําให้มันมีราคาแพงขนาดนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากสถานที่ที่มันถูกเพาะเลี้ยงแล้วก็วิธีการเลี้ยงของมันนี่แหละครับโดยหอยนั่งรมปกติที่เราได้รับประทานกันนะครับ ก็ว่ากันว่าจะต้องใช้เวลาเลี้ยงประมาณ17-18เดือนหรือประมาณปีกว่าๆนะครับแต่ถ้าหากเป็นหอยนางลมจากอ่าวลงศพนี่และก็มันจะต้องใช้เวลาเลี้ยงถึง6ปีเป็นอย่างต่ำเลยนะครับกว่าจะได้กินเนื้อของตัวตัวนึ่นเนี่ยโดยไอ้คำว่าหอยนางรมจากอ่าวลงศพอะไรนี่นะครับไม่ใช่ว่าเขาเอาไปเลี้ยงในลงศพเพาะหอยอะไรแบบนี้นะแต่ว่ามันเป็นชื่อของอ่าวแห่งหนึ่งที่ออสเตรเลียทางตอนใต้ครับที่ชื่อว่าคอฟฟินเบย์ ที่ว่ากันว่ามันจะเป็นอ่าวที่ถูกปนเปื้อนโดยมลพิษน้อยมากนะครับน้ำใสแลว้วก็อุณหภูมิในน้ำเนี่ยเหมาะสมสำหรับการเพราะหอยอย่างดีเลยครับนอกจากนั้นหอยนางรมที่มาจากที่นี่นะครับมันก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าหอยนางรมธรรมดาอยู่หลายเท่าด้วยคือบางตัวนะครับก็จะใหญ่ไปขนาดเต้าหัวของเด็กทาลกด้วยแล้วก็มีน้ําหนักปลาไปถึง1กิโลกร,รัมเลยนะครับ ส่วนรสชาติของหอยอันนี้ที่คนเขาไปเคยกินมาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะนุ่มกลมกลมคล้ายๆกับแบบเรากินสเต็กเนื้อชุ่มฉ่ำน,นะครับแต่ว่าเป็นสเต็กชั้นดีจากทะเลอะไรประมาณนี้ซึ่งแอดก็ไม่รู้ว่าเขาโมหรือเปล่านะเพราะว่าเราก็ไม่เคยไปกินมามันอยู่ต้องออสเตรเลียนูน่น แต่ที่นี้เรามาพูดถึงเรื่องของกินแพงๆที่เราอาจจะหากินกันได้ในบ้านเรานั่นดีกว่าก็คืออายัมเซมานีหรือว่าไก่ดําอินโดนีเซียครับที่มันก็ไม่ได้มีความพิเศษอยู่แค่ความหายากหรือว่ารสชาตินะแต่ว่ากันว่าคนที่กินมันเข้าไปแล้วนะครับก็จะทําให้จุดๆด,ด,ด้วยครับโดยคําว่าอายัมเซมานีนะครับมันเป็นภาษาอินโดนีเซียที่แปลตรงๆว่าไก่ดํานั่นแหละซึ่งความพิเศษของไก่ชนิดนี้นะครับมันจะไม่ได้ดําเพียงแค่ขนภายนอกเท่านั้นนะ แต่ว่ากันว่ามันจะดำทั้งตัวเนื้อ,อยันไปถึงกระดูกดำมาเลยนะครับถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกก็ลองนึกสภาพแบบเราเอาหมึกดำไปเทนในน้ําต้มหลรอจะน้นก็ต้มไก่แล้วก็ดึงไก่ขึ้นมามันจะดำประมาณนั้นเลยครับคือเมี่ยมเลยซึ่งว่ากันว่ารสชาติของเนื้อไก่ชนิดนี้นะครับมันจะมีความแน่นแล้วก็มีรสอูมามิกลมกลม,กลมกว่าไก่ธรรมดาอย่างเยอะแยะเลย ด้วยสาเหตุที่ว่าไก่พันนี้นะครับมันจะเติบโตช้ากว่าไก่ธรรมดาฮะแล้วก็ต้องอาศัยการเลี้ยงที่นานอาหารที่เยอะกว่าก็เลยทําให้มันมีราคาที่สูงขึ้นตามน,นะครับคือบางตัวเนี่ยปาไปถึงหลัก6ก0มืนบาทไทยเลยนะโดยว่ากันว่าต้นกําเนิดของมันครั้งแรกนะครับก็เกิดมาจากการที่ชาวอินโดนีเซียนะครับเขาเอาไก่แต่ละพันของเขานีมาผสมกัน ตั้งแต่ในปี1920นู่นนะครับคือร้อยกว่าปีที่แล้วที่ก็ไม่รู้ว่าเขาทําได้ยังไงนะแต่ตั้งแต่นั้นมานะครับพอไก่มันออกมาปุ๊บเนี่ยทั้งขนขาเล็บปีกจะงอยดวงตาของไก่หรือว่าอวัยวะภายในมันก็ดําไปหมดเลยส่วนบ้านเรานะครับก็รู้สึกว่าจะมีไก่ดําให้กินเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าจะใช่ไก่ดําพันเดียวกันหรือเปล่าชื่อว่าไก่ดําภูพานะฮะเคยมีใคร,รลองบ้างไหมแล้วรสชาติเป็นก็เม้นบอกกันได้ แต่เรื่องที่ว่าอินโดนีเซียเขาเป็นเจ้าแรกที่ได้คิดค้นไก่นี้ขึ้นมาเนี่ยแอดก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงขนาดไหนนะเพราะหลังจากที่แอดลองไปหาดูนะครับมันก็จะมีพวกประวัติศาสตร์หรือว่าวันกรรมโบราณที่เล่าเรื่องของพวกชาวจีนญี่ปุ่นอะไรตั้งแต่สมัยศตวรรษที่1ินั่นนะ่ะเขาก็ได้พูดถึงไก่ที่ดําทั้งตัวเช่นกันซึ่งว่ากันว่ามันจะเป็นอาหารของคนเลเวลสูงๆอย่างขุนนางอัพขึ้นไปจนกระทั่งถึงห้องเต้นะครับ ด้วยสาเหตุที่พวกเขาเชื่อว่าเนื้อแล้วก็เลือดดำๆของไก่เนี่ยมันจะทําให้คนที่กินเข้าไปนะครับยิ่งมีอํานาจร่ํารวยขึ้นแล้วก็ปึ้งปังกันตามความคลาสสิกของแพทย์จีนโบราณเนี่ยแหละคืออันนี้ก็แปลกนะทำไมชาวจีนโบราณนี่เอะอะอะไรที่คนเขาไม่กินกันก็มักจะไปบบยให้มันเป็นยาโดฟกันหมดตั้งแต่แบบอุ้งตีนหมีมาน้ำหำลามะสะเก็ดแผลมันยังมีเลยครับคือไอ้สะเก็ดแผลที่เราคันคัน,นเกาแกะกันแล้วก็งัดออกมาเนี่ยแหละครับ คนจีนโบราณนะครับเขาเชื่อว่าถ้ากินเข้าไปแล้วมันจะสามารถรักษาโรคได้ซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมคนจีนเขาทำแบบนี้นะครับก็สามารถไปฟังได้ที่คลิปเรื่องหน้าขยะขยงข,ของพี่จีนโบราณที่แอดเคยทำเอาไว้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยหรือใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเ a c e b o o k FN Diary นะครับและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย